สวัสดีครับก็จะมาพูดคุยหลังจากดูหนังเรื่อง Pacific Rim นะครับจากช่อง Seeking Toy นะนานๆไม่ใช่นานๆที่เราอาจจะเป็นครั้งแรกที่มาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้ดูนะครับวันนี้ก็วันที่22ผมเข้าไปดูรอบแรกของวันนี้รอบ 4:00 น. 10:00 น.เริ่มยังไงก่อนดีเขาบอกกันเลยว่าสปอยนะครับสปอยนะแต่ไม่ได้สปอยถึงขั้นที่จะดูไม่รู้เรื่องใครที่ยังไม่ได้ดูอย่ามาดูคลิปนี้นะครับบอกไว้เลยแต่ใครที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสปอยก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับผมก็จำชื่อตัวละครไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาชื่อตัวละครก่อนนะแป๊บนึงนะมาต่อเลยก็เรื่องก็เป็นเรื่องเล่าเริ่มแรกก็คือเจ้าเจคพินเทคอร์สนะครับลูกชายของผู้พันที่เสียสละชีวิตนะในภาคแรกนะเป็นชายผิวสีนะครับก็นำแสดงโดยจอห์นบูเยงก้าน่าจะก็คือคนเดียวกันที่เล่นกับฟินในเรื่อง Star Wars ชื่อฟินโอ้ติดขัดนะครับก็เริ่มแรกก็เปิดมาว่าเป็นชีวิตแบบอยู่ในพื้นที่ของไคจูที่เป็นซากศพไคจูนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เลยมาจากภาคแรกนะมา10ปีแล้วนะครับก็ผู้พันที่ดูแลเกี่ยวกับหน่วยเรนเจอร์เขาเรียกว่าPacific Rim นะเป็นหน่วยเยเกอร์นะเขาจะเรียกผู้ขับเยเกอร์ว่าเรนเจอร์นะครับก็คงคล้ายๆกับตำรวจบ้านเราอะนะเรียกตำรวจอะนะก็มาโกะโมริถ้าเกิดใครคุ้นนะก็จะเป็นผู้ขับเยเกอร์นะครับคนที่ไปปิดรูร้อยต่างมิติจากใต้ทะเลนะภาคแรกนะครับก็รับบทโดยคนเดิมนะครับลินโกะนะครับก็ภาคนี้ผมว่าเธอดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะเธอดูแก่ขึ้นนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยก็คือลูกชายของผู้พันเนี่ยเจ้าเจคนะก็ไม่ค่อยเอาการเอางานนะอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปนะครับขโมยของหาของหาเงินอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวนั่นแหละซึ่งเขาเคยเป็นเรนเจอร์มาก่อนนะเขาเคยเป็นผู้ขับเยเกอร์มาก่อนนะครับแต่เขาหนีออกจากค่ายก็ด้วยความผิดส่วนตัวของเขาอ่ะอยากบังคับเยเกอร์คนเดียวนะครับผิดกฎโดนไล่ออกพ่อตัวเองไล่ออกตอนนั้นพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็แต่มันมีเรื่องของรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ก็คือเยเกอร์เนี่ยมันเหมือนเขามันเป็นแบบใช้คนบังคับก็เลยมีเยเกอร์รุ่นใหม่จากบริษัทเชานะครับชื่อเชาเป็นบริษัทจากจีนนะผลิตเยเกอร์ที่ใช้คนบังคับเหมือนกันแต่เป็นคนบังคับเหมือนเขาเรียกว่าโดนนะครับเป็นคนบังคับอยู่ในแลบอยู่ในห้องแล้วก็เพื่อบังคับขุนเยเกอร์ตัวนั้นนะซึ่งผู้ที่ทำเนี่ยผู้ที่ทำเป็นผู้สร้างเยเกอร์โดนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็เป็นด็อกเตอร์นิวตันนะครับผู้ที่เคยเชื่อมต่อประสาทนะเข้าหาไคจูเมื่อภาคแรกนั่นเองซึ่งมาเป็นลูกน้องให้กับลีเวนชาวผู้ก่อตั้งบริษัทชาวผมชอบตัวละครตัวนี้เธอสวยนะครับเธอสวยเป็นชาวจีนนะเธอสวยนะแล้วยังไงต่อก็เหมือนกับว่าจะมีการลงนามจากสหประชาชาตินะว่าเรื่องการใช้เยเกอร์เนี่ยถ้าใช้รุ่นโดนเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็สามารถวางได้หลายๆพื้นที่ทั่วโลกแล้วก็คนบังคับอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องไปเสี่ยงเหมือนเยเกอร์รุ่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันก็คือใช้คนบังคับนะครับซึ่งต้องใช้ผู้เชื่อมต่อประสาทเนี่ยถึง2คนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งถ้าเกิดใครได้ดูติดตามภาคแรกนะจะเห็นเลือดกำเดาออกใช่ไหมก็มีการลงนามสนธิสัญญาแต่ไปที่ออสเตรเลียก็ได้ส่งยิปซีอเวนเจอร์เนี่ยเพื่อไปยืนคุ้มกันพูดง่ายๆว่าคุ้มกันอันตรายเป็นวิธีอะนะคือมันปลอดภัยจากเยเกอร์มาตั้ง10ปีเอ้ยปลอดภัยจากเจ้าไคจูมาตั้ง10ปีแต่อยู่ดีๆมีเยเกอร์เถื่อนนะครับตัวสีดำเลยสีดำทมิฬตัวนี้ทางหน่วยเรนเจอร์ตั้งชื่อเรียกมันเองว่าออสซิเบียนเฟอร์รี่นะเป็นหุ่นเยเกอร์โผล่มาจากท้องทะเลเหมือนจะมาทำลายพิธีการการประชุมครั้งนี้นะครับก็หยุดยั้งด้วยยิปซีที่ขับโดยเจคแล้วก็คู่หูเขาก็คือแลมเบิร์ตเป็นเรนเจอร์อีกคนหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในองค์กรของเยเกอร์นะครับอ่ะแต่ฉากนี้มันมีการสูญเสียมาโก
มูรินะผู้ที่ขับเยเกอร์ภาคแรกกับพระเอกเราอะพระเอกภาคแรกนะได้เสียชีวิตจากการตกหอร่วงลงมาระเบิดแล้วก็ทางเจ๊กจะไปช่วยเห็นฮอมันหล่นมาแล้วแต่ด้วยการบังคับที่ประสานกับแลมเบิร์ตยังไม่สมบูรณ์ก็เลยจับไม่ถึงคอนั่นเองทำให้ฮอร่วงก็เป็นการสูญเสียของตัวละครภาคแรกไป1ตัวก็คือโมโกะมูรินะครับแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ส่งสถานที่บางอย่างให้ไปตามหาเมื่อกลับมาที่หน่วยเยเกอร์แล้วเนี่ยทุกคนก็ต่างค้นหาคำตอบว่าตัวเยเกอร์เถื่อนมันคือใครนะครับโดยการแกะหลักฐานที่มาโกโมเรียส่งมาให้นะก็เป็นอีกที่หนึ่งผมจำไม่ได้มันอยู่แถบยิมะนะไซบีเรียหรือเปล่าถ้าไม่ผมไม่แน่ใจนะเป็นโรงงานผลิตเยเกอร์แต่เป็นโรงงานล้างแล้วล่ะนานแล้วก็ปรากฏตัวนะครับเจ้าผมต้องดูข้อมูลพร้อมนะผมจำชื่อตัวละครไม่ได้ออซิเบียนเฟอร์รี่โผล่ออกมานะครับอ่ะต่อสู้ผมไม่คุยเรื่องต่อสู้แล้วกันว่าต่อสู้อะไรสุดท้ายออซิเบียนเฟอร์รี่เนี่ยพลาดท่าแล้วก็ทางหน่วยยิปซีก็เลยไปจับตรงหัวนะครับมันจะเป็นแท่นคนบังคับปรากฏว่าเป็นสมองของไคจูที่อยู่ข้างในนะครับก็เลยจับกลับมาให้ด็อกเตอร์เดี๋ยวขอดูหน้าด็อกเตอร์อีกคนกินติเรตผมไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะคนที่เข้าเชื่อมกับเยเกอร์กับด็อกเตอร์นิวตันอ่ะเข้าเชื่อมกับไคจูกับด็อกเตอร์นิวตันอ่ะมาแกะสรุปว่ามีเป็นไคจูที่มีคนแอบเก็บไว้แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับสืบไปสืบมาเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ที่ชาวบริษัทชาวที่สร้างหุ่นยนต์โดนสืบไปสืบมาเนี่ยก็รู้อีกว่ากลายเป็นด็อกเตอร์นิวตันไม่ใช่ลีเวนชาวเป็นผู้สร้างนะครับมันหักกลับไปกลับมานะเป็นด็อกเตอร์นิวตันเนี่ยเป็นคนที่แบบปลุกเจ้าเยเกอร์เจ้าไคจูขึ้นมาโดยการทำให้หุ่นโดนมันเหมือนกับว่ามีอะไรควบคุมนะเหมือนมีบางอย่างที่เกี่ยวกับไคจูอยู่ดีๆนะครับร่างของหุ่นโดนเนี่ยก็กลายเป็นร่างผสมระหว่างไคจูผสมหุ่นโดนเข้าไปบุกทลายนะครับฐานของเยเกอร์นะก็ฉากนี้ก็สูญเสียบุคลากรไปหลายคนหุ่นยังไม่ทันได้โชว์พลังอะไรเลยอย่างไททันรีดิมเมอร์เนี่ยพังไปก่อนเขาโดยที่แขนขาดก็เอาแขนไปประกอบให้ตัวใหม่กับเจ้าบัตเทอร์โฟนิกก็กลายเป็นแขนหนามข้างขวาอ่ะเราตัดช่วงนั้นไปก็รู้ต้นสายไปเหตุว่าด็อกเตอร์นิวตันเนี่ยเหมือนได้เชื่อมต่อกับเจ้าไคจูก็เหมือนโดนไคจูครอบงำนะครับให้ทำอย่างงู้นให้ทำอย่างนี้นะจนสร้างกองทัพไคจูจากหุ่นโดนขึ้นมาคราวนี้พอสร้างไม่พอดันไปเปิดรูหนอนมิติอีกรอบอ่าวเลยนะครับหลายจุดมากนะครับแต่ด็อกเตอร์ก็ติลิปหรืออะไรนี่แหละนะอ่ะช่างมันผมลืมชื่อนะเพิ่งดูมาสดๆร้อนๆเลยก็ได้ไปยับยั้งโดยการปิดนะครับโดยร่วมมือกับลิเวนชาวนะเจ้าของบริษัทชาวอินดัสตี้นะครับก็ปิดรูหนอนทั้งหมดโดยการระเบิดหุ่นโดนตัวนั้นทั้งหมดนะหลายๆสิบตัวเลยก็มีไคจูหลุดมาได้3ตัวไคจูที่หลุดมาได้3ตัวผมหาโรชัวก่อนนะแป๊บนึงนะนี่ไคจูที่หลุดมาได้3ตัวก็มีนี่ครับมีไลจินนะตอนแรกผมเข้าใจว่าไลจินเป็นบอสใหญ่เป็นระดับ5แล้วก็มีตัวฮากาจูนะก็เป็นระดับ4นะแล้วก็ชิเคทอนอ่านผิดขออภัยนะเป็นระดับ4เหมือนกันเข้ามารวมร่างเป็นไคจูโอ้โหตัวใหญ่มากมหาศาลโดยที่ไคจูทั้ง3ตัวออกมาเนี่ยได้มีการทำวิจัยในกลุ่มขององค์กรเยเกอร์เรนเจอร์ฮะเรียกเรนเจอร์แล้วกันบอกว่าไคจูเนี่ยมันไม่ได้ออกมาถล่มเมืองแต่จุดประสงค์เนี่ยคือมันต้องการรวมกับธาตุที่หายาก
ในโลกเรานี่แหละโดยการใช้เลือดของมันเข้าไปผสมแล้วมันก็จะระเบิดเป็นควันทำให้โลกเนี่ยเหมือนโดนทำลายสภาวะทั้งหมดซึ่งไคจูทั้ง3ตัวโผล่มาคนละที่นะแต่มันต้องการไปที่ที่หนึ่งนั่นคือภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหสุดยอดมากพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็แหมเหมือนในยุคนั้นนะเขาจะมีหลุมหลบภัยนะที่ซ่อนเข้าไปใต้ดินนะที่เราเห็นที่ซื้อเนี่ยมันถล่มเมืองก็คือคนไม่อยู่แล้วนะครับคือหลบไปใต้ดินนะเป็นลิฟต์นะลองไปดูแล้วกันแล้วก็เอาเยเกอร์ทั้ง4ตัวผมเล่าแบบกระชับนะทั้ง4ตัวที่เหลืออยู่อ่ะก็ไม่บอกชื่อแล้วกันเข้าไปจัดการกับไคจูที่มันรวมร่างกันแต่ช็อตเด็ดก็คือมันก็ยังใช้หุ่นเปลืองอยู่ดีทุกตัวพังหมดนักขับเยเกอร์ตายเพียงแค่คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากคือมันไม่ตายเลี่ยงไม่ตายเกลี้ยงอาจจะทำให้ภาคต่อภาค3เนี่ยก็ยังใช้นักแสดงชุดเดิมได้เนื่องจากเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่เป็นวัยรุ่นที่แบบอาจจะโนเนมเรื่องชื่อเสียงการแสดงเออก็ดีนะอ่ะข้ามมาต่อก็เอาพูดเลยแล้วกันว่าไคจูที่รวมร่างกันมาเนี่ยมันแข็งแกร่งมากพังทุกตัวแม้แต่ Gypsy Avenger แต่เดี๋ยวช็อต Gypsy Avenger ผมจะเล่าอีกแล้วกันแต่มีช็อตนึงครับอยากให้ดูมากมันมีหุ่นยนต์ที่นอกเหนือจากเกเกอร์มันมีกันดั้มยูนิคอร์นใครเป็นแฟนกันดั้มไปดูเลยแล้วมาเล่าผมด้วยออกอยู่2ช็อตอ่ะมีกันดั้มยูนิคอร์นด้วยนะเออสงสัยได้รับลิขสิทธิ์จากบันไดก็บันไดผลิตของเล่นให้นะก็เลยขอโปรโมทยูนิคอร์นน่าจะเป็นอย่างนั้นวิธีฆ่าเจ้าไคจูก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องปีนลงป่องภูเขาไฟคราวเนี้ยยิปซีคนขับที่ชื่อแลมเบิร์ตเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยดีดตัวออกเลยให้เด็กสาวคนนึงผมไม่บอกชื่อแล้วกันไปดูเอาเองผมไม่จำชื่อตัวละครขึ้นมาขับก็เป็นอารมณ์เดียวกันกับมาโกโมริที่ขับเยเกอร์คู่เป็นครั้งแรกกับผู้ชายก็เป็นการขับตัวเอกนะผู้หญิงผู้ชายต้องขับคู่กันผมว่าหนังมันจะออกแกมตลกแต่มันก็ไม่ได้ตลกมากมายขนาดนั้นด้วยมุกด้วยอะไรด้วยการพากย์ด้วยนะฟังเวอร์ชั่นไทยก็ไม่ได้ตลกอะไรขนาดนั้นแต่ก็สนุกผมก็ถึงไหนถึงตอนที่จะปีนถึงปากป่องเขาไฟคราวเนี้ยเยเกอร์ยิปซีมันอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยอ่ะการที่จะบินไปถึงมันก็จะลำบากแต่ก็มีเจ้าสแคปเปอร์มาช่วยลงมาจากคอเลยนะครับขับโดยริเวนชาวก็เจ้าของชาวอินดัสตรีนะนั่นแหละขับลงมาเอาไอพ่นมาติดที่มือของจิปซีเพื่อจะได้บินไปให้ถึงเจ้าไคจูที่อยู่ปากป่องภูเขาไฟนะครับโดยการติดไปที่มือเนี่ยแล้วก็บินขึ้นไปเลยเหินขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็จะออกโอเวอร์นิดหน่อยโดยที่มีเจ้าสแคปเปอร์ที่เราเห็นในตีเซอร์นะตัวเล็กๆอ่ะที่ผมบอกว่ามันจะสูงกว่าฮักบัตเตอร์นิดเนื้อติดไปด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันอัปเกรดมาแล้วก็สนุกนะฉากนี้ก็สนุกนะก็โดยการที่จะให้ตัวเองอ่ะติดไอพ่นแล้วพุ่งเข้าชนไอไคจูนะมันก็โอเวอร์นิดนึงนะมันชนอะไรได้แม่นขนาดนั้นก็ชนลงมานะครับพุ่งชนลงมาแล้วก็วิธีการหลบหนีก็หลบมาจากเจ้าแคปเปอร์กลายเป็นรูปกลมๆเหมือนลูกเปตองอ่ะลงมาจากภูเขาไฟฟูจิก็ชนไอ้ไคจูขาด2ท่อนตายง่ายไปหน่อยมั้ยก็ไม่รู้ก็ลองไปดูกันแต่โดยรวมภาคนี้ผมให้8คะแนนนะครับก็มันก็ไม่ได้น่าเลวร้ายมากนะแต่ด้วยหนังเนี่ยผมชอบภาคแรกมากกว่าแต่ภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคต่อที่มันไม่ได้ขยับมากเหมือนขยับจากภาคแรกแค่9เดียวอ่ะห่างมา10ปีแล้วก็อลบเดิมนะก็ดูสนุกเพลินๆได้นะครับแต่เหมือนเขาเกริ่นท้ายคลิปว่าต่อไปอ่ะเราจะต้องไปบุกเจ้าพวกไคจูบ้างละเออเหมือนจะไปแบบไปตีบ้างมาตีมุกมาบุกเมืองเรามากแล้วก็ไปตีบ้างนะก็คงจบรีวิวสั้นๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอาจจะพูดยาวไม่รู้กี่นาทีแล้วนะก็ของขายของเล่นแน่นอนภาคนี้เพียบเลยนะครับมาแล้วอีก3ตัวเป็น7ตัวรวมไคจูนะของเล่นผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มารีวิวยังไงวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะนี่นะครับจากมูวี่เจ้า Pacific Rim นะครับอาจจะยาวไปหน่อยเนื่องจากเป็นการรีวิวผมครั้งแรกที่เป็นรีวิวหนังนะสปอยหนังเลยนะอย่าดูนะ
บอกไว้ต้นคลิปแล้วอย่าห้ามด่าผมนะนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้ากับการรีวิวของเล่นเช่นเดิมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ